จะออกตรวจสอบโครงการต่างๆที่ทางผู้รับเหมาได้รับจากเราไปนะครับตรวจสอบว่าผู้บริหารดีไหมถูกต้องไหมก็เลยเป็นอบต.ที่ว่ามีน้อยที่สุดครับไอ้จะไม่มีเลยผมก็ไม่รับปากมีก็มีน้อยที่สุดชั่วก็ชั่วน้อยที่สุดนะครับไม่ชั่วจนเกินไปครับครับผมดำเนินการแบบนี้ครับที่ชั่วน้อยที่สุดเนี่ยมันสักกี่เปอร์เซ็นต์มันเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกครับบางครั้งนะครับผู้รับเหมาเขามีน้ำใจนะครับเขาเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยาอย่างนี้มันมีบ้างครับก็เหมือนการค้าการขายเมื่อผมไม่ได้ลงทุนใช่ไหมฮะต้นทุนไม่มีพวกผมก็เต็มใจเข้ามาทำงานกันผมไม่ต้องนึกถึงต้นทุนเลยก็มากันมาแต่ตัวชาวบ้านเขาเกลียดไว้วางใจก็ทำงานแบบโปร่งใสว่าราชการเนี่ยราชการเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เขาเกิดความคิดตรงนี้เขาบางทีไม่อยากจะทำครับคุณรองพูดตรงนี้สำคัญเหมือนกับอันที่บอกหรือเปล่าว่านายอำเภอต้อง 10% 15% กูก็ดีเสมียนคือขนาดจะเซ็นไม่เซ็นยังต้องขอเปอร์เซ็นต์ครับไอ้ตัวดีครับแน่นอนนะแล้วถ้าเขาแต่พูดถึงตัวดีผมว่าตัวร้ายมากกว่าตัวร้ายพื้นฐานความรู้เรื่ององค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกเลยแม้กระทั่งสมาชิกก็ไม่รู้นะฮะผู้ใหญ่บ้านก็ไม่รู้ว่ามาทำอะไรกันเนี่ยถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับผมโทษตั้งแต่ครั้งแรกว่าหน่วยงานราชการขาดการประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะไปทำงานรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องว่าองค์การบริหารเข้าไปทำอะไรเพื่ออะไรก็เลยกำลังคิดว่าเราต้องจัดอบต.สัญจรอบต.ไม่งามก็เลยทำอบต.สัญจรทุกหมู่บ้านในสิ่งต่างนั้นฮะอย่าไปสร้างให้ตัวผู้นำอย่าไปประสานหรือเป็นกลไกประสานกับตัวผู้นำคือเราต้องสร้างให้กับเราประชาชนเราต้องรู้นะฮะประชาชนเราต้องเข้มแข็งขึ้นในที่สุดนะถ้าประชาชนเรามีความรู้เนี่ยฮะไม่จำเป็นต้องผมนะพูดฮะต่อไปจะพูดแทนผมนะครับฝ่ายวิหารตรงนี้นะครับท่านสามารถจะพูดแทนผมได้เหมือนพูดทุกอย่างกิจกรรมในอบต.ผมคิดว่าอำนาจหน้าที่เนี่ยไว้ว่าทำอะไรบ้างไม่ใช่แค่แต่ทำโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางอย่างที่อาจารย์ว่าทำถนนเนี่ยมันกินได้เยอะอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่คิดว่ามันมีเรื่องของสตรีอย่างที่ว่านี่ด้วยผมจึงตั้งประเด็นว่าไม่ใช่พัฒนาอบต.ไปเป็นภาคราชการแต่จะต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นการทำกิจกรรมของตนเองตามกรอบว่ากิจกรรมของไม้งามนี่นะครับก็น่าสนใจอย่างที่เรายกตัวอย่างมาหลายอันขณะเดียวกันในแม่ตาวเขาก็มีดีเหมือนกันก็บอกว่าที่นั่นแข็งมากโดยเฉพาะการดูแลป่าชุมชนใช่ไหมครับท่านใครนั้นใครเป็นคนเริ่มเรื่องป่าชุมชนนายกำนันสมนะอุดด้วงอดีตกำนันกำนันเล่าให้ฟังหน่อยอยู่ตรงนี้ด้วยป่ะอยู่ตรงนี้อ๋อเล่าให้ฟังนิดนึงว่าดูแลกันยังไงขณะนั้นราษฎรนั้นได้มาแจ้งให้ผมว่าเป็นราษฎรหรือว่าในตำบลใกล้เคียงบุกรุกป่านะครับคือป่านี่เป็นป่าถาวรดั้งเดิมป่าอยู่ตรงไหนของตำบลอยู่ที่หมู่หกครับอยู่กลางตำบลเลยหรือเปล่าอยู่ค่อนข้างติดพม่าครับค่อนข้างติดพม่าครับยังเป็นป่าสมบูรณ์อยู่เป็นป่าสมบูรณ์อยู่อ๋อแล้วเดิมเนี่ยกำนันบอกว่าชาวบ้านนั้นเขาก็บุกรุกป่ากันละบุกเดิมไปก่อนครับสมัยนั้นครับแล้วไงแล้วไอ้ตรงนี้เอาไว้แจ้งให้ผมว่ามีคนมาบุกรุกป่าแต่กำลังจะเริ่มนะครับเริ่มกำลังจะเริ่มจะเอาไปขายให้นายทุนนะครับทางชาวบ้านมารับนะครับได้ผมได้ทำหนังสือร้องเรียนไปทางเป็นขั้นตอนแล้วกันนะครับก็ถึงนายอำเภอพอดีนายอำเภอมาก็ปากันไปถึงราษฎรในตำบลนั้นนะครับก็พร้อมโดยรถยนต์ประมาณร่วม30คันนะครับผมขอไปก็ไปพร้อมกันไปดูที่ชุมชนแห่งนี้นะครับเพราะว่าเห็นแล้วป่าชุมชนตั้งแรกนั้นราษฎรได้เพี้ยวเป็นแนวนะครับเป็นแนวทางเข้าไปละแนวทางเข้าไปแล้วจะเข้าไปตัดไม้ไม้ไปก่อนครับอ๋อครับไม้เขตว่าอย่าเอาเจ้าหน้าที่คือว่าจะเอาเจ้าหน้าที่ไปหลังวัดตกลงป่าที่ยังมีอยู่เนี่ยเป็นป่าชุมชนเนี่ยทั้งหมดกี่ 2,500 ไร่ 2,500 ไร่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยชาวบ้านที่แม่ตาวเนี่ยถือว่าเป็นของคนทั้งตำบลไม่ใช่ของใครคนหนึ่งครับของท่านตำบลเลยครับโอ้โอ้แล้วอย่างนี้อาจารย์ผมสนใจตั้ง 2,500 ไร่เนี่ยนะครับในโดยการผมเนี่ยเป็นคนในชุมชนแต่ผมก็ควรที่จะมีสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์จากป่านี้ได้เห็ดเก็บ
ต้นดอกไม้อะไรไปเก็บเห็ดเก็บนอได้ได้ได้ไหมผมขออนุญาตท่านกำนันคุยนิดนึงครับตามที่ว่ากำนันเก่าเป็นไปได้หลังวัดไหมฮะจะมีหลังวัดและจะฝังหมุดไหมฮะครับพอมาปี34ผมเป็นกำนันปี35วันหนึ่งมกราฮะผมก็ประชุมกันเดินตามแนวตัวนี้ฮะแล้วช่วงนั้น เลยไปก่อนป้ากันไว้แต่มีหลักหมุดแล้วเพราะนายสมเกียรติเจริญฮะหัวหน้าป่าไม้ระดับ5ของเขาฮะที่อยู่จังฮะครับไปร่วมแล้วก็ไปหาหลักไอ้ที่ว่าไปป้ายสีวะฮะบางทีนายทุนหัวหมอบางคนก็ตัดต้นไม้ตัวนั้นขว้างไว้เหี้ยนายทุนนี่มาจากทุนเนี่ยนายทุนหมายว่าที่ตัวนี้ฮะจะไปติดกระสนามกอบครับเพราะตอนนี้จะขายได้ประมาณไร่ 3-4 หมื่นฮะแม้นผมมีภาษีตัวย่างสักอย่างในทุนเนี่ยในทุนจากพื้นที่หรือในทุนจากที่อื่นครับในอำเภอแม่สอดนะครับแต่เป็นคนในแม่สอดครับเป็นคนในแม่สอดไม่ใช่บินมาจากที่อื่นครับแต่ของพี่ตัวใหญ่คงจะบินมาจากที่อื่นครับเหมือนแห้งนะแห้งมาครับเพราะฉะนั้นไปลงแล้วหลักตัวนี้ไปถึงตรงนี้ตรงนี้ไปถึงนี้รวมแล้วนะฮะได้ 2,500 ไร่พอจะตั้งขึ้นมาแล้วผมก็จะมีระบบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหมู่บ้านละ2คนนะฮะกี่หมู่บ้านทั้งหมด6หมู่ครับ12คนทั้งหมด12คนแต่ผู้ใหญ่ผู้ช่วยรวมเขาอีกรวมละ11คนแล้วก็พอได้เขตแน่นอนชัดแล้วผมก็เอาหลักรับปุ่นนี้ฮะ 5.5 นะสูง70เมตรจ้างเขาทำต้นละ70บาท150ทีแรกเอาเงินของสภาตำบลก่อนสมัยเป็นสภาตำบลนะฮะปี35นะฮะแล้วพอดีหัวหน้าสมเกียรติเนี่ยไปช่วยกันลงหลักนะฮะมีป่าไม้ห้วยหัวหน้าใส่ตรวจอย่างพวกนี้นะไปช่วยกันลงหลักหลังจากลงหลักแล้วผมก็สื่อนะฮะแจ้งให้ทุกตำบลว่าป่าตัวเนี้ยเราจะตั้งเป็นป่าโดนแล้วตั้งแต่วันที่ท่านนะครับขอแจ้งให้ท่านผู้ใหญ่บ้านรับฟังด้วยถ้าลูกบ้านของท่านเนี่ยไปตัดไม้บ้านผมเนี่ยถ้าผมไปจับได้ผมถามว่าผู้ใหญ่บ้านกับน้ำมาได้ประกาศที่ทราบทราบไหมฮะผมปรับ 5,000 บาท 5,000 บาทต่อ1ต้นต่อ1คนครับต่อ1คนครับพอเข้าไปจับได้ว่าไปตัดไม้เนี่ยจะถูกปรับ 5,000 บาทครับอ๋อแต่พอตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วผมก็แบ่งว่าเป็นป่าไม้ใช้สวยไว้ส่วนหนึ่งครับตัวนี้กันไว้แค่200ไร่นะฮะแต่จะให้ตัดวันที่1กับวันที่15แต่บางคนถามว่าโอ้ถ้าตัดยังมากับมดแล้วไงนะฮะใช่แต่บางเดือนนะครับมากหลายครับจะมีช่วงที่ว่ามกรานะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วขอซ่อมแซมให้ยุ่งเข้ากันอย่างเนี้ยนี่มีครับต้องตัดเฉพาะวันที่1กับวันที่15ครับผมจะมีหนังสือนี่ล็อกให้ทำไมไปเลือกวันตัดได้ใกล้กับวันหวยออกเลยเพราะเห็นว่าเดือนได้2ครั้งครับก็เลยเอาตัวนี้ขึ้นมาแล้วเอาวันหวยออกครับเอ๊ะแล้วก็พอตั้งขึ้นมาแล้วนะท่านนะมันก็มีปัญหาเหมือนกันปีเดือนที่แรกฮะจะมีอยู่ประมาณ6รายที่จับมาฮะแต่ผมก็จะเอาเข้าสภาตำบลนะสมัยนั้นเป็นสภาตำบล 20% 5,000 เนี่ยผมมาเข้า 1,000 เหลืออีก 4,000 นั้นก็ให้คณะกรรมการเขาไปคณะกรรมการอะไรคณะกรรมการตรวจป่าครับที่เราจัดให้ไปตรวจป่าเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจป่าครับครับแล้วอีกส่วนหนึ่งฮะถ้าไปตรวจแล้วไม่เจออะไรผมก็ให้วันละร้อยถามว่าเอาเงินละร้อยจากไหนมาผมก็หาพิเศษผมไปอยู่ชายแดนฮะผมข้ามมาว่างผมก็หาพิเศษกันมาแล้วมาจ้างอีกทีให้คณะกรรมการพิเศษมีค่อนข้างที่อยากรู้ครับพิเศษไอ้หามันอะไรครับกำนันคือเราได้พูดก็พูดนะฮะที่ถามไม่ใช่หรอกเผื่อผมจะได้ไปพิเศษบ้างสมมติว่าไม้เข้าจากบ้านไร่ฮะฟังเข้ามานะฮะผมก็ขอตัวละ2บาทอ๋อค่าผ่านแดนครับค่าเยียบแผ่นดินี่นะเอามั่งนะฮะเหมือนลาวมั่งนะค่าเยียบแผ่นดินก็จะเป็นไม่เอาไปใช้ในส่วนตัวนะถ้าเอาไปใช้ส่วนตัวผมคงอยู่ไม่ได้เหมือนกันคือมาปิ่งตังไว้ก็จ้างพวกนี้ไปออกป่าเวลาบ่ได้ไอ้จากนี่มาฮะเอาตัวไปใช้ครับมีเห็นวันนึงเพราะฉะนั้นมีอ่อนไปเลี้ยงควายนะฮะพอที่เขาไปตัดบ่ตรงวันที่1กับวันที่15ก็มาแจ้งผมก็ยกขึ้นไป 4,000 คณะกรรมการคงจะแบ่งแล้วอ่อนขึ้นนักจากอ่อนตัวไหนก็วิ่งมาบอกนะเพราะฉะนั้นทั้งหมู่บ้านเป็นกรรมการกันหมดเลยดีขึ้นมาครับทั้งบ้านอยู่ได้นานครับครับทีนี้วันที่1กับวันที่15ที่ตัดเนี่ยตัดได้ในเขต200ไร่ที่กันไว้เป็นป่าใช้สอยครับตัดเยอะเท่าไหร่ก็ได้ไม่เกิน30ต้นไม่เล่นนะฮะไม่เกิน30ต้นต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะไม่ฮะสีไม่ให้เกิน4คูณ4ครับอ๋อมีกำหนดอีกต้องตัดไม้เล็กเท่านั้นจะให้ใช้ไอ้ก่อนฮะกับตรงฮะที่ปลูกข้างหน้าต้นใหญ่บ่ฮือฮะคุณดอนเรื่องชุมชนเนี่ยคุณดอนคิดยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยป่ามันก็เริ่มหมดไปทุกทีแล้วก็เถียงกันมากเลยว่าชาวบ้านจะรักษาป่าได้จริงป่ะถ้าหากว่าให้ชาวบ้านผมฟังดูเนี่ยชาวบ้านที่กับลงทุนไปปักเขตเลยว่าตรงนี้เป็นเขตของเขามีกฎเกณฑ์อย่างที่ว่าเนี่ยคุณดอนว่าไง
คือป่าไม้กับชาวบ้านเนี่ยมันต้องเป็นของคู่กันนะครับคนอื่นจะมาตัดไม่ได้ให้ชุมชนเขาดูเขาได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์จากถอยอย่างที่เล่าให้ฟังครับทีนี้ตั้งรัฐบาลเองเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเต็มใจที่ว่าจะให้มีป่าชุมชนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นจะต้องรีบออกกฎหมายป่าชุมชนครับผมเสนอกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่ปี2532นะ10ปียังไม่ออกเลยครับทั้งอาจารย์เสน่ห์จามริกนะครับก็พยายามคือความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยเป็นคนดูแลป่าแล้วเป็นไงครับผลถ้าให้เจ้าหน้าที่ดูแลป่าชาวบ้านถามได้เลยคนไปตัดไม้ขนาดนี้เนี่ยใครไม่ใช่ชาวบ้านนะครับเอาเลยครับคนในเครื่องแบบคนในเครื่องแบบเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตัดเองเขาจ้างชาวบ้านตัดครับเรื่องอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่มีคนจ้างไม่มีคนที่อยู่ในเครื่องแบบทำเนี่ยครับชาวบ้านไม่กล้าผมคิดว่าในหลักการแล้วเนี่ยทางรัฐบาลควรจะรีบออกกฎหมายป่าชุมชนรองรับตรงนี้เสียอย่างที่กำนันแม่ตาพูดเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าท่านปรับ 5,000 จริงๆตามกฎหมายก็ปรับไม่ได้ใช่ไหมท่านไม่มีอำนาจปรับเขาครับแต่ว่าเขาก็สามารถดูแลป่าของเขาเองได้คือป่าชุมชนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลนี่รีบออกกฎหมายป่าชุมชนมารองรับสิทธิรองรับอำนาจของเขาให้การดูแลป่าให้มีการปลูกป่าให้มีการควบคุมดูแลป่ากันเองผมว่าป่าจะมากขึ้นอีกเยอะแยะเลยสมมติว่าอาจารย์ครับ6,397 อบต.ทั่วประเทศนะครับเอาสักอบต.ละประมาณ10ไร่50ไร่อย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้ของเขามี 2,500 ไร่ผมว่าป่าจะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะเลยยังมีมาเสริมมีคนทะเลาะกันฮะจะเอาน้ำตัวนี้มาแย่งกันแย่งกันไปมาให้สภาตำบลผมแหม80กว่าไร่อ๋อเพิ่มเติมดีว่าครับโมโหเยอะจะคนนี้ก็จะเอาคนนี้ก็จะเอามาโยกให้ทางสภาตำบลเสียเป็นป่าชุมชนเสียมาอีก80ไร่ครับแต่มันก็อย่างที่ท่านอุดรท่านว่าน่ะคือเรามีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปรับของกันแต่ว่าเรารวมกลุ่มปรับเขาได้ครับมันมีอยู่หนักๆอยู่ไปปรับไอ้พวกเมียของข้าราชการอยู่ข้างหนึ่งเขาเป็นข้าราชการนะคงไม่เอ่ยชื่อเขาละครับตัวนี้ตัวหนักผมก็เชิญท่านป่าไม้ไปแล้วตัวหนักนี่แปลว่าอ้วนหรือไงเมียไม่ใช่ฮะก็มีสีครับมีสีเราก็ไม่กล้าเท่าไหร่ก็ถือว่าเราคนส่วนมากว่าครับเขาก็ยอมเขาก็มาขอผมว่ากำนันเอาสัก 2,000 นะ 3,000 นะผมก็บอกว่าไม่ต้องเอางั้นละไปถึงที่อบต.ไปถึงสภาตำบลนะคงจะสัก500หรือว่าสัก 1,000 ท่านละผมก็หลอกเข้าไปพอหลอกเข้าไปกรรมการผมมันเยอะเขาไม่ยอมอ่ะก็จะเป็นต้องจ่ายเขาไม่งี้ไม่มาก็ดีนึกว่าจะได้เล่าสักกลุ่มเขาว่างั้นนะก็เลยเป็นอย่างนั้นนะมันก็คึกคืนดีฮะถ้าเราทำได้แล้วก็ภูมิใจเราดีใจครับทีนี้ทางแม่เต่าเนี่ยนอกจากมีเรื่องป่าชุมชนแล้วเนี่ยนะครับกิจกรรมของอบต.ในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนมีไหมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์อะไรพวกนี้มีครับมีทั้งกลุ่มออมทรัพย์มีทั้งกลุ่มเกษตรมีทั้งของรวมกลุ่มได้หลายอย่างเหมือนกันที่ว่าส่วนมากเนี่ยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆอยู่นะครับอย่างกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยก็มีสมาชิกของที่สมาชิกองค์การเนี่ยไปเป็นสมาชิกของกลุ่มแต่แยกผู้บริหารแค่นั้นเองครับผมแต่ผู้บริหารเนี่ยการจะเจริญได้เนี่ยผมมันอยู่ที่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมีความซื่อสัตย์สุจริตแค่ไหนความไว้วางใจให้สมาชิกเข้ามาเป็นอันนี้มันรวมเฉพาะกลุ่มเนี่ยเพราะว่าไว้ใจซึ่งกันและกันว่างั้นฮะตอนนี้กลุ่มออมทรัพย์หรือกลุ่มเรียกว่าอะไรสัจจะออมทรัพย์หรือเรียกว่ากลุ่มออมทรัพย์เฉยๆมันจะเรียกได้เรียกได้เนาะครับผมขอมันเป็นออมฮะขอให้มันออมกันแล้วกันตอนนี้มีเงินหมุนเวียนเนี่ยอยู่เท่าไหร่ทางนี้ทางประธานเขาทางกลุ่มออมทรัพย์ประธานอยู่นี่มาที่กลุ่มออมทรัพย์มีกี่คนขณะนี้เลยขณะนี้717คน700กว่าคนเริ่มต้นจากนิดเดียวนั่นนะครับจะส่งคนแล้วตอนนี้เนี่ยเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยเท่าไหร่5,280,060บาทตกลงนี่ตกลงกลุ่มนี้เนี่ยหมายความว่าเรารวมตัวกันแล้วก็เอาเงินมารวมกันแล้วก็ให้กู้กันเองหมายความว่าช่วยเหลือกันเองครับตกลงไม่ต้องไปกู้คนอื่นไม่ต้องไปกู้คนอื่นแล้วขอให้ผมกู้บ้างได้ไหมได้ครับต้องย้ายทะเบียนไปลงอยู่ที่แม่ตาอ๋อ
ใครหรือเปล่าต้องเป็นคนแม่ตาหรือยังพูดได้เข้าใจแล้วครับลูกสาวมีไหมพ่อไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วมีกี่คนล่ะมีคนเดียวเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วไม่ได้อยู่แม่สอดอยู่ที่แม่สอดนั่นแหละแต่มันมีคู่ไปแล้วมีคู่ไปแล้วนะครับครับขอบคุณครับพ่อวิผมถามนิดเดียวพ่อวิสงสัยนิดนึงนะครับว่าสมาชิกก็มีเงินรวมกันทั้ง5ล้านกว่านี่ไม่ธรรมดานะเรื่องของชาวบ้านนี่นะครับครับทำไมถึงรวมเงินได้ถึง5ล้านบาทนี่มันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือเป็นญาติพี่น้องกันหรือยังไงมันตั้งแต่ปี2523นั้นมันได้กี่ปีแล้วโอ้มันหลายปีมาแล้ว43เดี๋ยวนี้มันเกือบจะ43แล้วอ๋อมันก็ได้เยอะจะ20ปีแล้วครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับขณะเดียวกันเนี่ยความผูกพันของชาวบ้านความซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยมีผลไหมทำให้ได้เงินมากๆอย่างเงี้ยครับมันก็ปล่อยกู้ให้ไปทุกๆปีมันก็ไม่เห็นมีปัญหาแล้วถึงเวลาก็ส่งครับชาวบ้านเขาคิดไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ส่งเนี่ยเท่ากับว่าเขากำลังจะโกงชาวบ้านทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลเลยว่าเขารู้สึกว่าเขาไปเอาเงินของคนอื่นมาผมบอกว่ามือเงินเป็นเจ้าของทุกคนอ๋อถ้าไม่ส่งนี่ถือว่าไปแล้วต้องเอาคืนมาไม่ฮะที่ว่าไม่ส่งฮะสมมติว่ามี 5,000 นะก็จะให้กู้สัก 7,000 6,000 อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามี 5,000 ไปกู้ 30,000 50,000 ไม่ได้นะเขามีกติกาอยู่ฮะอ๋อผมกำลังจะย้ายทะเบียนบ้านเห็นบอกมี5ล้านจะเอาให้หมดเลยแม่รีบบอกซะก่อนเลยไม่ย้ายทะเบียนบ้านนะครับครับผมคุณสุวิทย์ครับฟังอบต.ทั้ง2แห่งแล้วเนี่ยคุณสุวิทย์นึกอยากจะรู้หรือยังว่าอบต.เนี่ยเขามาอย่างไรไอ้กรรมการหรือไอ้อะไรต่ออะไรที่พูดกันเนี่ยมาไงนั่นที่อยากรู้จริงๆเลยขนาดที่เราไปนี่นะอบต.ชื่อจริงว่าไงอาจารย์องค์การบริหารส่วนตำบลคนเชียงใหม่เขาว่าไงเอาบ่อแต้ว่างเขาบอกเอาบ่อแต้เอาบ่อแต้อันนี้เอาแต้บ่เอาแต้แต้นะไม่ใช่บ่อแต้นะอยากรู้จริงๆว่าเมื่อกี้ทางนี้บอกมี6หมู่บ้านแล้วทางไม้งามนั้นมีอยู่9หมู่บ้าน9หมู่บ้านนี้คนที่จะไปเป็นกรรมการสภาอบต.เนี่ยมาอย่างไร9หมู่บ้านนี้มีกี่คน9หมู่บ้านนะครับสมาชิกอบต.ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับจากราษฎรหมู่บ้านละ2คนนะครับหมู่บ้านละ2หมู่บ้านละ2คนรวม9นั้นก็18คน18คนนะครับยังไงแล้วก็โดยตำแหน่งอีกนะครับโดยตำแหน่งอีกผมมี9หมู่บ้านใช่มั้ยผู้ใหญ่บ้านกำนันโดยตำแหน่ง9แล้วนะฮะแล้วก็มีแพทย์ประจำตำบลอีก1กลายเป็น10คนในตำบลผมก็มีสมาชิกอบต.โดยตำแหน่ง18คนมาจากการเลือกตั้ง18นะฮะมาจากการเลือกตั้ง18โดยตำแหน่งบ้าน10คนผู้ใหญ่บ้านโดยตำแหน่งนี่10คนฮะครับผมเพราะว่าไปเอาแพทย์ประจำตำบลคนเองด้วยครับผมทั้งหมดเลยเป็นเท่าไหร่28ครับ28ครับแล้วกำนันนี่บินมาเป็นประธานโดยตรงประธานบริหารโดยตรงอ๋อไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกครับประธานเป็นโดยตำแหน่งอีกโดยตำแหน่งครับฟังอย่างนี้แสดงว่ากำนันและผู้ใหญ่บ้านนี่ก็สวมหมวก2ใบเลยจ้ะใช่ไหมครับครับก็รัฐบาลเขาระบุมาแบบนั้นก็ไม่ทราบจะทำยังไงครับอันนี้ในบทเฉพาะการนะครับคือที่อาจารย์จอมศักดิ์บอกบินมาเนี่ยนะเราเข้าใจผิดนะคือบินมาจริงนะแต่ในบทเฉพาะการของพระบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยใน4ปีแรกของการใช้พระบัญญัตินะครับให้กำนันเป็นประธานกรรมการบริหารอบต.โดยตำแหน่งโดยตำแหน่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยราษฎรจะต้องเข้าใจนะครับผมไม่แน่ใจว่าราชการได้ประกาศได้ทราบไปยังว่าการใช้ประกาศพระบัญญัติสภาตำบลและอบต.ใช้วันที่2มีนา2538เพราะฉะนั้นกำนันเนี่ยนับไปอีก4ปีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจก็คือว่า4ปีก็คือปี42ปีนี้จะหมดมีวันที่2มีนาจะหมดแล้วประธานอาจารย์จะต้องเลือกประธานใหม่แล้วจ้ะหมายความว่าในตามรัฐธรรมนูญของใหม่เนี่ยตามกฎหมายเก่าด้วยแล้วสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าวันที่2มีนานี้ครับจะต้องเปลี่ยนแปลงประธานอบต.ใช่ครับประธานบริหารอบต.ใช่ครับไม่ใช่เป็นโดยตำแหน่งของกำนันละใช่ๆแต่ว่าจะต้องมาจากการเลือกตั้งจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยถ้ารัฐธรรมนูญกฎหมายลูกเขียนว่าประธานอบต.เนี่ยมาจากมติสภาอบต.เนี่ยหมายถึงว่าพวกที่เป็นสมาชิกทั้งหมดต้องมาโหวตแล้วผู้ใหญ่บ้านเป็นโดยตำแหน่งอีกไหมผมคิดว่าอันนี้พรบ.อบต.นี่กำลังอยู่ในสภายังไม่ผ่านแต่ต่อไปเนี่ยคิดว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่เป็นโดยตำแหน่งเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมาตรา280ไม่ให้สมบวก2ใบไม่สมบวก2ใบมาจากสมาชิกสภาอบต.ต้องมาจากการ
ตั้งทั้งหมดนะครับถามทางไม้งามนิดหนึ่งถ้าจะถ้าเป็นแบบ2มีนาคมนี่เองที่จะกำตัวผ่านบริหารอบต.ก็ดีผู้ใหญ่บ้านจะสวมหมวก2ใบได้เนี่ยผู้ใหญ่คิดไงก็ต้องขอเรียนตรงตัวนะว่าจะเป็นความโชคดีของคนไม้งามหรือเปล่าไม่รู้นะผู้ใหญ่บ้านกำนันมีความพร้อมแล้วไม่เคยคิดนะครับว่าเขาจะมาแย่งอำนาจไม่เคยคิดกันฮะโอ้ไม่ได้คิดไม่คิดฮะเราคุยปรึกษาโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่เข็มชาติจิตปัญญาท่านเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีอาวุโสท่านก็บอกว่าดีแล้วจะได้มีคนมาช่วยพวกเราทำงานแต่ความเป็นจริงนะท่านเจมส์ศักดิ์ครับผู้ใหญ่บ้านกับอบต.แยกกันไม่ออกเลยครับกฎหมายกรอบของรัฐบาลเป็นผู้ขีดเส้นกันเขาไว้ผมถามท่านอาจารย์เจมส์ศักดิ์นิดครับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การมาจากข้างล่างสู่ข้างบนข้อมูลต่างๆต้องการประชุมลูกบ้านจากคณะกรรมการหมู่บ้านผมถามว่าอบต.เรียกท่านประชุมได้ไหมไม่ได้ฮะกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ก็ต้องไปเอาไว้ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันโดยปกติแล้วก็มีความใกล้ชิดลูกบ้านค่อนจะมากกว่าอบต.ตกลงผู้ใหญ่มองว่าไม่ได้หวงอำนาจไม่ได้หวงครับแยกเนี่ยถือว่ามีคนมาช่วยงานครับดีกว่าที่คนเดียวรับเละทุกอย่างครับเอแล้วพวกที่เขาได้คอมได้อะไรต่ออะไรเขาคิดแบบนี้ป่ะนี่มันไม่ได้อะไรก็เลยมองว่าเออดีเว้ยมีคนมาช่วยกันทำงานก็ดีแต่ถ้ามันมีคนมาช่วยกันทำงานเยอะๆค่าคอมมันก็ต้องแบ่งกันแล้วมันมีคนมาล่วงรู้ด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ขยันจะให้จะว่างคือโดยสภาพปัจจุบันนี่นะฮะการที่ผมคิดของผมเองนะฮะว่าการที่มีองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมาก็เพื่อให้สมาชิกความหมายจริงๆคือมาคานอำนาจกันอย่างหนึ่งนะฮะแล้วมาช่วยกันทำงานปรากฏว่าวันนี้3ปีกว่าแล้วนะที่อบต.เกิดขึ้นองค์การบริหารก็มีกฎหมายใหม่ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเมื่อกี้ผมว่าดีที่ครับดีครับพ่อเข็มว่าไงผมสนับเลยครับสนับสนุนครับผมไม่หวงไม่หวงครับเพราะว่ายิ่งไล่คนมาช่วยทำงานมากๆเท่าไหร่นะครับยิ่งเป็นผลดีกับตำบลเราไม่กลัวเข้ามาแบ่งผมอยากเสนอแนะหน่อยครับอยากจะให้รัฐบาลเน้นคุณภาพของบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกครับไม่ใช่พี่น้องมากญาติมากมาต้องเอาคนที่มีการศึกษามีความรู้ครับจะมาบริการเมืองต้องมีความรู้ครับไม่จบป.4ก็เป็นได้ขอพี่น้องเยอะไม่ใช่อย่างนั้นครับอย่างน้อยต้องป.7หรือม.3นะครับเราจะมาบริหารเงินสมมุติว่าได้เลือกเป็นฝ่ายบริหารนะครับต้องอ่านหนังสือออกอ่านหนังสือเก่งต้องทันคนครับอันนี้ต้องรณรงค์กันในหมู่บ้านให้ดีเวลาเลือกตั้งใช่ไหมครับรัฐบาลต้องออกกฎหมายบังคับด้วยครับผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่จบป.4เป็นไม่ได้นี่ครับสมาชิกอบต.ทำไมไม่จบป.4เป็นได้หรอครับแม่ตาวว่าไงหวงไม่หวงกำนันไม่หวงฮะแต่ว่าถ้าสมาชิกไม่หวงแต่มีแต่เข้ามาทำงานนะถ้าให้ชาวบ้านผมเดือดร้อนผมก็ไม่ยอมเหมือนกันมาได้คานกันแล้ววะครับถ้าชาวบ้านผมเดือดร้อนฮะสมาชิกอบต.ไปแกล้งชาวบ้านทำงานนั้นผมก็ต้องมาช่วยชาวบ้านดูแลแต่กำนันเห็นดีด้วยว่าไม่ต้องสวมหมวก2ใบดีครับแล้วผมจะได้ไปซื้อวัวบ่อยๆครับจะได้สบายดีครับอ๋อได้มีคนมาช่วยทำงานไปซื้อวัวได้บ่อยๆขึ้นแล้วตกลงกำนันจะเลือกหมวกใบไหนจะกระโดดลงมาก็คือผมพูดตามตรงเลยนะผมชอบไอ้เหลืองดำฮะที่อยู่บนบ่าผมเนี่ยคือความทุกข์ร้อนของชาวบ้านเนี่ยผมชอบอยู่นี่มาตลอดฮะยังชอบเหลืองดำอยู่เพราะผมอยู่ชายแดนฮะไอ้เรื่องการปราบปรามเนี่ยผมถือว่าที่ตำบลแม่ตานี่คงจะเป็นอันดับหนึ่งก็ได้ครับเรื่องการปราบปรามนะยังเลือกเป็นกำนันครับอ๋อมึงไม่ดีหรือกูก็ว่าไปเลยมันไม่ใช่ว่าคนไทยเรานะฝั่งนู้นนะฮะที่มาเอาขโมยรถมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรบ้างเนี่ยผมชอบอย่างนี้ฮะด้านชีวิตของผมพ่อทอนล่ะครับคิดยังไงเรื่องนี้ผมก็เห็นดีด้วยที่ว่ากระจายอำนาจแต่ละบุคคลรับผิดชอบแต่ละชิ้นละอันครับผมเห็นดีด้วยครับผมแล้วก็กำนันนี่ปลดเกษียณนะครับไม่ใช่ถึงวาระนะครับอ๋อครับปลดเกษียณด้วยครับผมปี34ฮะก็ต้อง60ครับแต่คงไม่ถึงนะฮะทำไมนะฮะก็จะคงไปหาเมียน้อยถึงว่าอยากให้ลูกคนไทยเราเยอะๆอ๋อรู้อยากให้ลูกกำนันไปหาได้ที่ไหนแล้วบอกผมบ้างนะตามไปต้องประกาศหน่อยคนจะได้รู้ว่าไปหาที่ไหนประหลัดครับในเรื่องนี้ขออนุญาตชี้แจงหนึ่งนะครับว่าอย่างผมเองอยู่ในตำบลแม่งามนะครับการทำงานที่ผ่านมานั้นในเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับเราไม่เคยมีปัญหากันเลยนะครับคือเราประสานกันได้หมดเพราะทำงานผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะครับคือมีอะไรคุยกันเปิดเผยกันนะครับเพราะว่าผมก็ยอมรับว่าถ้าสมมุติว่าในตำบลอื่นๆนี่ถ้าจะทำได้เนี่ยก็จะดีเพราะว่าเราต้องให้ความนับถือท่านเพราะผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยชั่วชีวิตเขาเนี่ยเขามีประสบการณ์นะครับ
เราเองนั้นมีความรู้ก็จริงแต่ว่าเราจะสองสิ่งนี้มาผสมผสานกันยังไงนะครับการทำงานจะต้องผสมผสานกันถ้าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถ้าตำบลนอกก็ดีเนี่ยเรื่องของความเชื่อถือกับนายผู้ใหญ่บ้านจะมีสูงมากกว่าสามชื่อกบต.นะครับนั้นผมว่าการทำงานที่ดีที่สุดก็คือต้องเข้าใจต้องประสานกันต้องช่วยเหลือกันนะครับไม่ใช่แย่งกันไม่ใช่แย่งกันไม่ใช่แย่งกันต้องประสานให้ได้ผมถามผู้ดูดอนนิดนึงครับว่าหลังจากที่ต่อไปนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องแยกอิสระจากกันแล้วนะครับในการทำงานแล้วนี่ตรงนี้มันจะเกิดประโยชน์สำหรับชาวบ้านได้ไหมครับเกิดได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือว่าอย่างที่ท่านกำนันที่ได้แสดงความคิดเห็นคือหมายความว่าความร่วมมือกันอันที่สองที่จะเกิดประโยชน์ก็คือว่าจะมีอำนาจขานกันไปในตัวขณะนี้เนี่ยกฎหมายที่เขากำลังจะออกมาเนี่ยก็คือว่าให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยยังเป็นผู้ช่วยในอำเภออยู่ในการกำกับดูแลอบต.ครับตัวนี้จะเป็นส่วนในการตรวจสอบครับอบต.ก็พัฒนาไปนะครับแต่งานตรวจสอบก็เป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ผมไม่ได้พูดว่าปลัดชมนะแต่ส่วนหนึ่งเขาจะฟังอำเภอจังหวัดมากกว่าฟังชาวบ้านชาวบ้านหรืออบต.อันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะอะไรเพราะว่านายจริงๆในกฎกท.ก็คือนายอำเภอและผู้ว่าไม้งามบอกว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์เรื่องคอมมิชชั่นไม่มีถามกันอย่างตรงๆ ตรงนี้เนี่ยแล้วความสัมพันธ์กับนายอำเภอจะเป็นไงปัจจุบันนี้เนี่ยมีอบต.มีประธานบริหารอบต.มีประธานสภาสองฝ่ายนี้ว่ากันจะต้องคานกันละครับแล้วมีปลัดครับอบต.ครับปลัดนี่มาอย่างไรโดยกฎหมายขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าจริงๆโครงสร้างอบต.นี่คือมีฝ่ายบริหารคือคณะกรรมการบริหารอบต.ครับนะครับแล้วก็มีฝ่ายสภาเรียกว่าสมาชิกสภาอบต.ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าถ้าในกฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเจตนาก็คือให้มีการทวงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกันในการทำงานส่วนปลัดเนี่ยนะครับปลัดเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยเนื่องจากผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่ให้ร้ายกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมคิดว่ากฎหมายที่ใช้อยู่เนี่ยปลัดอบต.มาจากกฎกท.คือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนี่มาใช้กับพนักงานส่วนตำบลคือปลัดอบต.ทั่วประเทศก็หมายความว่ากระทรวงมหาดไทยส่งมาเพราะหวงหรือห่วงผมคิดว่ามันก็พูดได้ทั้งสองอย่างทั้งหวงทั้งห่วงกันนะคือหวงอำนาจหรือว่าห่วงส่วนหนึ่งแต่ต่อไปถ้าภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าทำยากเพราะว่าจะมีคณะกรรมการอีกอันหนึ่งคือคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นครับอันนี้อาจจะต้องสร้างโครงสร้างใหม่ให้มีกฎหมายใหม่สำหรับพนักงานส่วนตำบลทั้งประเทศแต่ที่ผ่านมาผมคิดว่ามีปัญหานิดหนึ่งผมคิดว่าคอนเซปต์หลักก็คือแนวคิดจริงๆเนี่ยถ้าเราบอกว่าปลัดอบต.เนี่ยมาเพื่อที่จะให้ช่วยตำบลนะให้บริหารตำบลให้มาอยู่กับประชาชนเป็นหัวหน้าฝ่ายประจำของข้าราชการประจำในตำบลถ้าคอนเซปต์ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมองสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเนี่ยรัฐบาลจะต้องกระจายอำนาจในเรื่องการบริหารงานบุคคลให้กับตำบลนะครับเพื่อจะดูว่าเราจะคัดใครอยู่ในตำบลอาจจะมีลักษณะเป็นจังหวัดก็ได้นะครับแล้วก็ลงมาอำเภอหรือในตำบลคัดกันแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าอันที่สองเนี่ยที่อาจารย์ถามผมว่าเอ๊ะอย่างนั้นกระทรวงมหาดไทยหวงอำนาจเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากในแง่ที่ว่าการส่งปลัดอบต.มาเนี่ยนะครับตำบลบางทีไม่ได้เลือกบางตำบลอาจโชคดีอาจจะโอนย้ายกันได้ขอตัวกันอย่างปลัดชมก็โชคดีไปโชคดีไปถ้าเจอปลัดประเภทเขี้ยวหน่อยก็ก็โชคเลือดไปโชคเลือดไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปลัดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ผมไม่ได้พูดว่าปลัดชมนะแต่ส่วนหนึ่งเขาจะฟังอำเภอจังหวัดมากกว่าฟังชาวบ้านชาวบ้านหรืออบต. อันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะอะไรเพราะว่านายจริงๆในกฎกท.ก็คือนายอำเภอและผู้ว่าอ๋อให้ความดีความชอบอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่างแน่นอนนี่คือส่วนที่ไม่ดีสำหรับกฎที่กำลังพูดถึงปลัดชมว่าไงครับในเรื่องนี้นะครับถ้ามองกันเนี่ยมันก็มีส่วนอย่างที่ท่านว่านะครับแต่ว่าเราเองนั้นเรามาทำงานท้องถิ่นนะครับผมเองในจิตสำนึกผมมีเสมอว่าผมมองเสมอว่าในเมื่อนิติบุคคลในอบต.เราเกิดขึ้นแล้วนะเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งนะครับซึ่งอิสระพอสมควรในการบริหารงานนะครับเราไม่ใช่เป็นสายจากส่วนภูมิภาคถูกไหมฮะดังนั้นผมมานี่ผมต้องเอาประชาชนผมเป็นใหญ่ก่อนนะครับเอาความเห็นของกรรมการหมู่บ้านเห็นเป็นใหญ่ก่อน
มีกี่คนที่คิดเหมือนปลัดชมก็คงจะมีเยอะครับนะคงจะมีเยอะแต่ว่าเยอะนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมว่าประมาณสัก 20-30% ครับครับ 20-30% นะครับคือบางครั้งเนี่ยฮะเราต้องมาฟังความเห็นของพี่น้องเราฟังเห็นผู้ใหญ่บ้านกับทหารนะครับคือจะต้องเอาพูดง่ายว่าอย่าไปเห็นแก่ทางนู้นมากไปครับไม่ใช่ว่าจะเอาทางนู้นเป็นหลักไม่ใช่ฮะผมเอาท้องถิ่นผมเป็นหลักผมคือคนนั้นผมอยู่ในตำบลไม่ได้ถูกฮะครับงั้นผมจะต้องเอาประชาชนเป็นใหญ่ก่อนเข้าใจครับครับครับคุณอุดรเนี่ยในฐานะที่ตามเรื่องนี้มาตรงนี้สบายใจหรือไม่สบายใจเรื่องการที่ทางการส่งปลัดเข้ามาอบต.ตรงนี้ครับครับตรงนี้เขากำลังจะมีการแก้ไขนะครับหมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะครับกำลังจะมีการแก้ไขว่าควรจะไม่ควรจะอยู่กับกระทรวงมหาดไทยอาจจะเป็นผมได้คุยกับทางท่านเลขาธิการกพ.นะครับคิดว่าจะพยายามแยกออกมาครับจะเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นอิสระมากขึ้นครับคราวนี้ฟังดูตรงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยโชคดีไม้งามได้ปลัดที่สนใจชาวบ้านและฟังชาวบ้านและเข้ามาทำงานคู่ครีกับชาวบ้านก็หมดปัญหาไปแล้วไม้งามบอกว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์เรื่องคอมมิชชั่นไม่มีถามกันอย่างตรงๆ ตรงนี้เนี่ยและความสัมพันธ์กับอำเภอจะเป็นไงถ้าอย่างนั้นเพราะอำเภอทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะต้องพูดง่ายๆว่าอบต.ก็จะต้องให้ส่งกลับเข้าไปข้างบนเหมือนกันเนี่ยแล้วที่นี่นี่มีปัญหาไหมก็ในเมื่อทั้งตำบลผมอบต.ผมเราไม่ได้เรียกเปอร์เซ็นต์จากผู้รับเหมาแล้วเราจะเอาที่ไหนให้ท่านครับผมคิดว่าท่านก็คงไม่กล้าเรียกร้องจากพวกผมแล้วท่านเลเล่ไหมอย่างนี้ท่านก็ต้องฟังนะท่านต้องฟังว่าอบต.ของพวกผมเนี่ยมันทุจริตหรือไม่ทุจริตเพราะว่าผมยังเป็นลูกน้องท่านอยู่เลยครับผมยังอยู่เป็นผู้ใต้บัญชาท่านอยู่ใช่ไหมครับแต่ท่านเล่ไหมว่ามึงอย่าพลาดนะคิดว่าของอำเภอผมคงไม่มีแล้วครับอ๋ออำเภออื่นไม่รู้ไม่ทราบครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าในอำเภอนี้ท่านเล่ๆไหมเนี่ยทางแม่ตาหัวเราคิกเลยแสดงว่ามีอะไรแน่แน่ท่านรู้ถูกเล่ไหมตามที่มันเป็นบางตำบลนะครับที่ว่าไปยอมไปยอมกับทางส่วนราชการบางทีอย่างที่ปลัดมันก็รู้กันนะนะว่าปลัดว่ายังไงเอาอย่างนั้นก็มีบางตำบลก็ไม่ยอมไม่ได้อย่างที่ว่าแล้วจะเอาจากที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับแต่เขาเลเลมันก็มีบ้างอ่ะเพราะว่ามันก็มีบ้างบอกตรงๆเลยมันก็มีบ้างเลนี่หมายความว่าไงมากน้อยแล้วแต่บางตำบลนะฮะไม่เหมือนกันเลนี่แปลว่าอะไรเลนี่หมายความว่าเราเลตรงกันหรือเปล่ามันตรงกันไหมเรามองตรงกันไหมแบบเราจีบสาวครับตรงใจตรงกันไหมเมื่อกี้อุ้ยทอนบอกว่ามีมากน้อยต่างกันมากน้อยนี่มากเท่าไหร่มากน้อยแล้วแต่ความตกลงกันผมก็ไม่ทราบว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะอย่างที่แบบสมัยก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันจะดีกว่าเก่าหรือเปล่านี่มันไม่เท่ากันบางตำบลนะอย่างอำเภอแม่สอดได้ข่าวไหมว่าได้ข่าวไหมว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างในแม่สอดนี่ที่พูดมันก็มีน้อยกว่าตะก่อนนะประมาณ 5% อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก่อนนี่เคยได้ยินสูงๆเท่าไหร่15 เบ็ดเสร็จ15 15อาจารย์นะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราพูดถึงเลเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ที่ว่ามันมี2ลักษณะนะที่คุยกันเนี่ยผมคิดว่าอบต.ที่นี่อ่ะยังดีนะเลน้อยไปหน่อยนะอ้าวแสดงว่าที่อื่นก็เลมากอันนี้ผมมองได้2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือว่าผมคิดว่าอยู่ที่พวกเราเองนะอยู่ที่อบต.ไอ้เลไม่เลเนี่ยนะคือราชการขณะนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยมีส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นมีอบต.เนี่ยจริงๆราชการส่วนภาคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในอำเภอหรือส่วนราชการอื่นๆเค้าก็มาเกี่ยวข้องกับอบต.แต่จะเกี่ยวข้องแบบไหนนะแบบเลหรือไม่เลผมขอเน้นประเด็นว่าเลไม่เลนี่ก็อยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราก็หมายความว่าถ้าเราในราชการส่วนท้องถิ่นเองอบต.เองเนี่ยมีความโปร่งใสไม่มีแผลไม่มีแผลมึงเลก็เลไปแล้วก็ เรียนรู้กฎระเบียบแล้วก็มีเขาเรียกมีหลักที่แน่นอนเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเลยากแล้วราชการเองในส่วนพิพากษ์ต้องปรับตัวบทบาทที่เคยเลเนี่ยไม่ต้องทำอย่าต้องเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมหรือช่วยเหลืออบต.หรือท้องถิ่นให้เข้มแข็งอันนี้ผมคิดว่าอยู่ใน2บทครับครับคุณดอนผมใหญ่จะ เรียนให้ทราบถึงประเด็นในการบริหารบ้านเมืองนะครับไม่ว่าบริหารการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับชาติขอ2 อย่างเท่านั้นเองอย่างหนึ่งคือยุติธรรม
อย่างนึงคือโปร่งใสแค่นี้พอครับยุติธรรมคืออย่างไรสมมติผมเป็นกำนันเป็นประธานกรรมการบริหารอบต.ผมตัดถนนเข้าบ้านผมเนี่ยนะครับมันต้องสภาอบต.ผ่านเดี๋ยวนี้มีสภาอบต.ผ่านแล้วผมทำได้ไหมอย่างนั้นทำได้ไหมครับอันนี้คือความยุติธรรมมันจะแผ่กระจายไปทั่วประเทศครับครับในที่ประชุมสภาอบต.เนี่ยเขาจะต้องเถียงกันอันนี้มันไม่เหมาะสมอันนั้นมันเหมาะสมครับตรงนี้นี่ผมว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งแล้วในอนาคตเนี่ยอันใกล้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องความยุติธรรมเนี่ยในการบริหารบ้านเมืองมันจะเกิดขึ้นอันที่สองความโปร่งใสความโปร่งใสเนี่ยอย่างที่อาจารย์ถามเมื่อกี้เนี่ยจะมีเหล่หรือไม่มีเหล่อะไรเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยการบริหารบ้านเมืองก็คือเราให้อำนาจกับกำนันผู้ใหญ่บ้านถูกไหมฮะราษฎรเดือดร้อนก็ไปร้องผู้ใหญ่บ้านร้องกำนันร้องปลัดอำเภอร้องนายอำเภอครับไอ้ตรงนี้เนี่ยโครงการก่อสร้างโครงการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆเนี่ยมันก็มีอย่างว่าเนี่ย 15% แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยวันนั้นผมไปอบต.ที่โป่งแดงเขารู้เลยครับอันนี้ทำไมถึงต้องไปซื้อน้ำมันของปั๊มนี้นะครับนี่แพงไปเท่าไหร่ถูกไปเท่าไหร่เขาถามถึงกระทั่งขนาดนี้นะครับโอ้ครับครับแสดงว่าละเอียดมากเลยชาวบ้านเนี่ยครับเพราะฉะนั้นไอ้ความโปร่งใสเนี่ยผมคิดว่าจะต้องเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไอ้ความเป็นห่วงที่อะไรต่อที่ครับครับผู้ดอนชนิดครับว่าในเรื่องของความต่างๆที่จะลงมาหาตำบลหมู่บ้านเราเนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องขอแจ้งทางกรรมการบริหารก็ดีทางผู้ใหญ่บ้านพี่น้องเราเนี่ยนะครับส่วนมากที่เขาอ้างที่จะลงมาคือว่าอ้างอบต.เราไม่แข็งแกร่ง มีปัญหาภายในเยอะมีการทุจริตสูงนะครับตรงนี้ฮะจะเปลี่ยนจากการกำกับดูแลมาเป็นควบคุมสั่งการจะเปลี่ยนทันทีนะครับเลยควบคุมสั่งการว่าต้องขอ 10% ด้วยอาจจะมีส่วนเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างนี้ถ้าเราบริหารกันดีเราดูแลกันดีนะครับไม่มีปัญหามีโปร่งใสต่างเนี่ยท่านก็ไม่รู้จะหาวิธีการมาสั่งการควบคุมอย่างไรนะครับนี่เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องสร้างท้องถิ่นเรามีระบบระเบียบให้แข็งแกร่งยังไงวันหนึ่งที่เราแข็งแกร่งขึ้นนี่นะฮะส่วนต่างๆจะยอมรับเราจะประสานงานทุกส่วนได้นะครับแล้ววันนั้นไอ้การมาสั่งการควบคุมคงจะน้อยลงไปเรื่อยนั้นสำคัญเราจะต้องแข็งแกร่งให้ได้ตกลงถ้าเราแข็งแกร่งแล้วเขาจะเล่เราก็ไม่สนครับผมไม่ทำอะไรผิดเราก็ไม่ต้องกลัวทีนี้เอาละพ้นเรื่องเล่ไปอยากจะถามต่อว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพออบต.ตกลงกันละว่าเอ้าเราจะทำอย่างนี้เราจะใช้เงินทำอย่างนี้มีกิจกรรมทำอย่างนี้เนี่ยใครเป็นคนจ่ายเงินจริงๆแล้วอบต.จ่ายได้เลยไหมหรือต้องเสนอขึ้นไปข้างบนอีกป่ะไม่ต้องแล้วนะครับเดี๋ยวนี้การคลังของเราก็มีในสำนักงานอยู่แล้วนะครับช่างเราก็มีอยู่แล้วประธานกรรมการบริหาร1นะครับปลัดหรือคลัง1แล้วก็โยธา1ท่านเองครับเป็นคนเซ็นเอาเงินออกให้ผู้ทำงานให้เราได้เลยฮะอ้าวแล้วเห็นได้ยินว่าบางทีต้องให้นายอำเภอเห็นด้วยถึงจะเซ็นไม่งั้นไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ทำไม่ได้นั่นมันเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนครับโอ้ไม่ใช่โดยตรงกับอบต.ครับนั่นต้องผ่านท่านอำเภอครับงบประมาณเนี่ยของอบต.เนี่ยนะครับครับสมมติว่ามี3ล้านนะครับในปีนี้ก่อนที่จะเอาเงิน3ล้านนี้ไปใช้ได้เนี่ยคณะกรรมการบริหารจะต้องพิจารณาออกข้อบังคับอบต.ซะก่อนเรียกว่าข้อบังคับงบประมาณอบต.ถูกไหมครับผ่านที่ประชุมของกรรมการ7คนซะก่อนแล้วถึงจะมาผ่านสภาใหญ่พอสภาใหญ่อนุมัติแล้วเนี่ยที่ผู้ใหญ่เข็มพูดเมื่อกี้เนี่ยก็จึงจะสามารถไปดำเนินการได้เป็นฝ่ายบริหารไปดำเนินการตามมติของสภาที่ผ่านงบประมาณเหมือนกับสภาใหญ่ครับท่านครับครับสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแล้วรัฐบาลก็มีหน้าที่ไปจ่ายเงินงบประมาณตามและตรงไหนที่ผมได้ยินครับคือในเรื่องของข้อบังคับงบประมาณเนี่ยครับคือความต้องการนะฮะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบลเรานี่ฮะก็จะมีการผ่านทางฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายบริหารก็จะทำเป็นข้อบังคับเนี่ยสู่สภาอีกครั้งหนึ่งแต่ข้อบังคับตัวนี้นะฮะจะต้องผ่านทางอำเภอนายอำเภอผู้อนุมัตินะครับซึ่งในจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เรามองเห็นว่านะครับถ้าเป็นอำเภอที่ดีนะครับท่านก็จะไม่มาล้วงลูกไม่มาล้วงรายละเอียดท่านเห็นว่าอันนี้เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนเรานะครับท่านเห็นด้วยท่านจะติงก็คือว่าไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกระเบียบอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองแต่จะไปตัดในเรื่องว่าอย่างนี้คุณไม่ทำได้ไหมคุณเอาโครงการนี้ได้ไหมให้มันสอดคล้องกับความต้องการของนายอำเภอครับที่อื่นอาจจะมีแต่ว่าของเรานี่ไม่มีนะครับอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาตกลงว่าถ้านายอำเภอต้องการให้ไปปรับให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้จะได้สอดคล้องกับพรรคพวกหรือนายอำเภอมีที่อื่นมีมีครับแต่ไม่ถูกไม่ถูกครับเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ย
จารย์ครับมันอย่างนี้นะครับผมคิดว่ามันต้องมีขั้นตอนนิดหนึ่งที่คุยกันเนี่ยหมายความว่าอย่างที่ท่านอุดรพูดถึงว่าเวลาจะทำอะไรในตำบลอาจจะมีเขาเรียกอาจจะมีโครงการลิขิกรรมเนี่ยเข้าสู่ข้อบังคับว่าประมาณรายจ่ายประจำปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นแต่ละปีแต่ขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้ผ่านในอำเภอแต่นี่ไม่ใช่ว่าสิ้นสุดที่ในอำเภอนะครับที่ปลัดชี้แจงมันเนี่ยพอถึงในอำเภอเสร็จเนี่ยแม้ว่าในอำเภอจะไม่เห็นด้วยเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นมีข้อกฎหมายอยู่ว่าไปหาผู้ว่าไปหาผู้ว่าโดยส่งกลับให้มีมติว่าให้สภาอบต.เดิมเนี่ยมีมติถ้ายืนยันเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะให้ผู้ว่าเป็นคนตัดสินอ้าวถ้างั้นถามชาวบ้านกล้าไหมในอำเภอไม่เซ็นกล้าไปหาผู้ว่าไหมโดยเฉพาะอบต.ผมกล้าครับโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยประธานสภาเนี่ยกล้าเต็มร้อยครับเคยทำบ้างไหมเคยทำแต่ตำบลผมไม่เกิดขึ้นนะฮะสมัยที่เป็นสภาตำบลนะพวกผมเคยทำผมกล้าถึงกับขึ้นไปทวงเงินที่คลังจังหวัดพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยอบต.ทั้งสองแห่งเนี่ยพวกเราก็ชื่นชมที่ดูนะครับว่าค่อนข้างจะแข็งและน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้จะเป็นเพราะว่ามีมูลนิธิหนึ่งเข้ามาทำงานด้วยหรือเปล่าคือมูลนิธิส่งเสริมชื่ออะไรนะครับส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับผมที่เข้ามาร่วมทำงานด้วยเนี่ยบอกมีส่วนเนี่ยมูลนิธิเข้ามาทำอะไรเพราะว่าท่านจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้กับพวกสมาชิกอบต.ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับตลอดจนกลุ่มต่างๆเนี่ยท่านจะให้ความรู้อยู่เรื่อยชี้แนะอยู่เรื่อยครับนี่ก็เป็นผลดีกับพวกเราที่นำมาใช้นำมาปฏิบัติครับมันก็มูลนิธิให้ความรู้ความเข้าใจครับผมไม่ได้เข้ามาเป็นเจ้ากี้เจ้าการในการว่าควรจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้นครับอ๋อครับท่านนี้ว่ามีส่วนหรือเปล่าก็มีส่วนมาช่วยนี่แนะนำทำงั้นครับมีครับแต่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างอื่นนะมีแต่แน่นอนว่าใช้ชาวบ้านเราอยู่ดีกินดีอย่างเดียวไม่ได้พูดเรื่องเหล่แล้วมูลนิธิทำอะไรบ้างมูลนิธินี่ก็ช่วยให้มีการอบรมมีการสัมมนาแล้วก็ให้ความรู้มีหนังสือแจกแนะนำให้เป็นสมาชิกวาระสามต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยให้ความรู้ทั้งนั้นครับเกี่ยวทางมูลนิธิก็คล้ายๆว่าค้นหาคำตอบคำถามอะไรต่างๆที่จะเข้ามาให้สมาชิกนะฮะให้เกิดความรู้สงสัยอะไรถามไปทางนี้ก็มีวิทยากรมาตอบให้บ้างอะไรให้บ้างอย่างเงี้ยดีมากครับผมครับท้าประหลัดต่อนิดนึงนะครับเรื่องมูลนิธินี่นะครับว่าขณะเดียวกันในทางภาครัฐก็เข้ามาช่วยเหลือประชาชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นที่ว่านี่นะครับขณะเดียวกันมูลนิธิเอกชนเข้ามาช่วยอีกทางนึงเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพทางการเมืองของสังคมชาวบ้านได้อย่างไรโอ้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลทีเดียวนะครับว่าอบต.นั้นต้องยอมรับว่านะครับที่ผมเคยพูดไปเนี่ยว่าจะดีจริงๆประมาณสัก 20% นะที่ว่ามีความรู้ต่างๆดีนะอบต.ของเราเองส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยมีความรู้นะครับได้อาศัยมูลที่กำกองท้องถิ่นเนี่ยฮะได้ช่วยเหลืองั้นจังหวัดต่างเราถือว่าโชคดีมากๆที่ได้มูลที่นะท่านจะให้ความรู้หาคนมาประสานคนที่มีความรู้มาช่วยเหลือท้องถิ่นออกหนังสือทั้งหาต่างๆนะครับเพราะท่านสามารถประสานผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับโดยการเนี่ยถ้าที่ผมทราบมานะครับในต่างจังหวัดนะครับท่านอยากได้มูลที่อย่างนี้มากเลยนะครับผมมีเพื่อนแถวอีสานก็ดีแถวทางภาคใต้ก็ดีมีปัญหาเยอะแยะหมดนะครับท่านอยากได้มูลที่อย่างเราไปช่วยเหลือเกินนะครับทีนี้มีเสียงเรียกร้องโอ้ทางปลัดทำไมถึงค่อนข้างดีอย่างนี้คิดว่าส่วนหนึ่งอันนี้ผมก็ยอมรับว่ามีมูลที่มาช่วยเราคุณอุดรครับมูลนิธิที่คุณอุดรทำงานอยู่เนี่ยหวังอะไรหวังจะให้อบต.แต่ละแห่งที่เป็นสถาบันของชาวบ้านอย่างแท้จริงแล้วหวังจะเชื่อมโยงอบต.เข้าด้วยกันอีกหรือเปล่าที่จะให้เป็นเครือข่ายของอบต.จะได้ทำงานร่วมกันครับในอนาคตนี่จะต้องเป็นอย่างนั้นครับคือว่าผมเองผมก็ไปดูงานที่เยอรมันที่ญี่ปุ่นนะครับตรงนี้เนี่ยอบต.อบจ.กับเทศบาลเนี่ยเขาจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพราะมันเป็นท้องถิ่นเหมือนกันหมดมันก็ต้องช่วยเหลือกันตอนนี้เรามีอบต.เกิดขึ้นการที่มีอบต.เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากผมมีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่ามันเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยนะครับไอการที่เราจะส่งเสริมประชาธิปไตยนี่มันไม่ใช่เป็นเพียงแต่การเลือกผู้แทนราษฎร393คนแล้วก็เลือกรัฐมนตรี49คนไปบริหารประเทศแล้วเราปล่อยชะตาชีวิตของประชาชน60ล้านคนอยู่กับเขามันไม่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ในพื้นฐานเนี่ยให้ชาวบ้านก็ดูแลกันเองเขาก็พัฒนาตนเองครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นประชาธิปไตยขึ้นพื้นฐานเพราะนั้นมูลนิธิที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราต้องการเสริมตรงนี้ครับ
แล้วที่อาจารย์ถามเมื่อกี้ประเด็นที่สองต่อไปก็คือว่าท้องถิ่นมันจะเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นมาได้อย่างไรมันจะต้องร่วมมือกันคล้ายๆอาจจะเป็นสมัชชาอบต.หรือเครือข่ายเครือข่ายครับทั่วประเทศเลยครับตอนนี้อาจารย์อมรรักษาสัตว์ก็ผมก็ร่วมมือกันอยู่หมายความว่าเราจะต้องพยายามสร้างให้ชาวบ้านแข็งที่จะคุมอบต.แต่ละอบต.แข็งเสร็จเชื่อมโยงระหว่างอบต.ข้ามตำบลข้ามจังหวัดถ้าเครือข่ายกันทั้งประเทศได้โอ้โหการเมืองประเทศไทยจะแข็งเลยแน่นอนครับตกลงนักการเมืองประเภทที่เลื่อยเปื่อยพูดจาไม่ได้เรื่องแล้วก็มั่วๆเนี่ยอยู่ไม่ได้เราไม่ต้องพึ่งเขาแล้วเรามาพึ่งชาวบ้านนี่แหละพึ่งท้องถิ่นนี่แหละครับการปกครองท้องถิ่นทำให้มันเข้มแข็งให้บริหารบ้านเมืองด้วยความเข้มแข็งด้วยความยุติธรรมและโปร่งใสครับสองเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเป็นหัวใจครับอาจารย์กวิทครับมีคนเขาวิจารณ์ว่าอบต.เนี่ยจริงๆแล้วมันยังใหญ่เกินไปเพราะว่ามันเป็นระดับตำบลตำบลหนึ่งประกอบไปด้วย9หมู่บ้านบ้างบางตำบลอาจจะมากกว่านั้นอาจจะน้อยกว่านั้นแต่ก็แค่ใหญ่เกินไปองค์กรท้องถิ่นรากฐานจริงๆเนี่ยน่าจะเล็กกว่านั้นเนี่ยอาจารย์มองไงผมคิดว่านะครับถึงขณะนี้เนี่ยก็มีความคิดที่อาจารย์ถามเนี่ยหมายถึงว่าดูว่าอบต.เนี่ยพอเหมาะหรือยังกับการเป็นท้องถิ่นผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักคิดแล้วจริงๆผมคิดว่าอบต.เนี่ยคือมันก็พอเหมาะนะไม่เล็กไม่ใหญ่ในฐานะของผมเองคิดว่าระดับตำบลนี่ระดับตำบลเนี่ยพอดีแล้วนะครับแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าการจัดระบบรูปแบบของท้องถิ่นเนี่ยรัฐบาลหรือนโยบายของประเทศเนี่ยจะเอายังไงเพราะหลายประเทศเนี่ยก็มีรูปแบบต่างกันครับนะผมไปเยอรมันเนี่ยมีทั้งระบบใหญ่แล้วกลางเล็กเหมือนกันนะครับผมเคยมีความเห็นนะครับคือจัดสัมมนาร่วมกันกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและก็อาจารย์ในธรรมศาสตร์เองเนี่ยเราก็สุ่มตัวอย่างไปว่าจะเอายังไงกันดีนะพูดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเอาใจอบต.นะครับหลายคนมองว่าอบจ.เนี่ยถ้ามันมีอยู่ขณะนี้เนี่ยครับซึ่งภาระจริงๆเนี่ยเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งบอกให้อบจ.เนี่ยยุบถ้ายังเป็นแบบนี้แต่ให้อบต.เนี่ยคงอยู่นี่พูดไม่ได้เอาใจอบต.นะแต่ว่านักวิชาการส่วนหนึ่งพูดอย่างนั้นให้อบต.คงอยู่แต่ปัญหาที่มันมีอยู่ขณะนี้ก็คือว่าทำยังไงให้อบต.เนี่ยมีความเข้มแข็งอย่างที่เราคุยกันครับความเข้มแข็งของอบต.จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผมคิดว่าเขาไม่ได้อยู่โดดๆอบต.จะต้องประกอบไปด้วยคนชุมชนกลุ่มครับมีความเป็นประชาคมที่คอยตรวจสอบและดูแลคุณดอนครับแล้วคุณดอนมั่นใจไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าชาวบ้านแข็งได้จริงๆพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บอกว่าทำอย่างไรที่จะบ้านเมืองย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีผมจำได้คร่าวๆครับถ้าคนไม่ดีเราจะทำอย่างไรที่จะให้คนไม่ดีเนี่ยไม่มีโอกาสในการที่จะเข้ามามีอำนาจถ้าอบต.แข็งกลุ่มทั้งหลายชุมชนทั้งหลายแข็งเนี่ยคิดว่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นจริงไหมครับเป็นจริงครับที่เป็นจริงเพราะอะไรครับเพราะแท้ที่จริงในหมู่บ้านของคุณเนี่ยสมมติว่า80หลังคา100หลังเกินเนี่ยคุณรู้ไหมคนดีหรือคนไม่ดีคุณอยากจะเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกสภาอบต.หรือเปล่าแค่นี้พอแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะในคนกลุ่มน้อยอย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้ว่าคนนี้นี่เกเรยังไงคนนี้ไปฆ่าผงขาวคนนั้นเป็นเจ้าของบ่อนมันรู้กันดีรู้กันดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้คนดีขึ้นมาแล้วถ้าข้างล่างแข็งต่อไปทางข้างบนมันก็ต้องแข็งด้วยแน่นอนครับถ้างั้นคำถามที่น่าสนใจอีกคำถามนึงก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้อบต.เป็นอิสระหลุดออกจากมหาดไทยครับตรงนี้ผมคิดว่ามันคงจะต้องพัฒนาไปเลยนะครับในช่วงนี้เขากระทรวงมหาดไทยก็คงยังเป็นห่วงอยู่อย่างว่านี่นะครับแต่การที่จะมีอำนาจมาคุมอบต.ตลอดไปหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าท้องถิ่นมันจะค่อยๆโตโดยกำลังของพวกอบต.เองถูกไหมครับครับมีการแลกเปลี่ยนความรู้มีการตั้งเป็นสมัชชาอบต.สมัชชาท้องถิ่นนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลกลางก็จะต้องค่อยๆลดอำนาจลงให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิ์มีอำนาจปกครองตัวเองขอถามอบต.ทั้งสองนิดได้ไหมครับว่าอยากเป็นอิสระที่บริหารงานเองหรือว่าอย่างทุกวันนี้ดีแล้วที่มีมหาดไทยคอยกำกับคอยดูแลที่แรกว่ากำกับทำไปทำมาก็ควบคุมอะไรทำนองอย่างนี้เนี่ยคิดอย่างไรถ้าเป็นไปได้นะครับ
ไหนๆก็ให้พวกผมออกมาบริหารกันแล้วนะครับพวกผมก็มีภูมิความรู้แบบชาวบ้านผมก็ทำผมแบบชาวบ้านให้พวกผมบริหารเองนะดีที่สุดครับเพราะผมเข้าถูกจุดนะผมรู้อะไรจะควรทำไม่ควรทำครับถ้าเรารอแต่คำสั่งมันไม่ถูกจุดครับครับทางนี้แหละครับครับอย่างนี้ฮะก่อนที่เราจะทำนะเราต้องดูตัวเราก่อนว่าเรามีความสามารถไหมสมาชิกของเราเนี้ยซื่อสัตย์แล้วไหมคือคนอื่นเนี้ยจะรู้กว่าเราไม่ได้นะตัวของเราเนี้ยโกหกว่าเราไม่ดีคนอื่นมาชมเราเราไม่สบายใจเราครับถ้าเราดีคนอื่นมาบอกว่าเราไม่ดีเราก็สบายใจเราเพราะฉะนั้นตอนนี้นะต้องสร้างคนให้ดีก่อนครับครับผมว่าตอนนี้จะดีมากผมก็ชอบอยากจะให้ทำของตัวของเราเองอย่างที่ผมว่านะคือถ้าเราทำนะผู้รับเหมาสมมติว่า380นี่นะผู้รับเหมาก็ไปหมดแต่ถ้าเราจัดซื้อวัสดุนะฮะมาทำ280ก็ทำได้ครับถนนตารางเมตรละเนี่ยฮะเพราะผมทำมาแล้วครับแล้วมีเหลือค่าเราขยายอีกนิดหน่อยแล้วเงินสมมติว่า600,000นะฮะจะเหลืออีก80,000กว่าบาทเป็นเงินสะสมขององค์การหมายความว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีกำหนดกฎเกณฑ์มาเลยว่าอบต.มีความรู้ความสามารถจะทำถนนก็ทำไม่ได้ต้องไปให้ผู้รับเหมาทำไม่ฮะถ้าผู้รับเหมานะตั้งราคาไว้380นี่ฮะถ้าช่างโยธาผมไปตี300เงี้ยก็มาคอมเมนต์ช่างโยธาผมละเอาทำไมแม่ตาทำได้แม่ปะแม่กูทำไมทำไม่ได้ครับช่างผมก็อยู่ไม่ได้อีกครับเพราะฉะนั้นผมว่าอยากจะมอบให้ทางพวกผมพวกผมมีความสามารถแต่ตรวจสอบพวกผมได้ฮะคือเราต้องส่งผ่านอำเภออีกหมายความว่าให้ทางนี้คิดเองทำเองแต่ว่าจะตรวจสอบก็ตรวจสอบไม่ว่ากันไม่ว่าแต่ว่าไม่ใช่มาคุมหรือมาบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับจะต้องเอาตารางเมตรละเท่านั้นเท่านี้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้างั้นผู้รับเหมาก็ทำไม่ได้อีกอ่ะน่าสนใจครับขอที่เดียวครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงว่าจะทำยังไงให้ท้องถิ่นมีอิสระหรืออบต.มีอิสระเนี่ยนะแล้วก็ให้มีความเข้มแข็งผมคิดว่า2เรื่องที่น่าจะฝากไว้นะครับอันที่1ก็คือว่าการรวมตัวในลักษณะแบบว่าอบต.ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวจะต้องทำงานสัมพันธ์กับอบต.อื่นและก็องค์กรอื่นๆที่เป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นมานี่เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ผมคิดว่าดูแล้วกลไกที่คอยช่วยเหลืออบต.เนี่ยถ้าเรามองว่าไอ้รัฐะเนี่ยหรืออำเภอเนี่ยยังต้องพึ่งหรือเปล่าครับอันนี้ต้องดูถ้ายังต้องพึ่งมีประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมหรือให้การสนับสนุนราชการอื่นก็โอเคนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องมีกลไกเหมือนมูลนิธิอย่างเงี้ยหรือว่ามีลักษณะวิชากลไกองค์กรทางวิชาชีพมาช่วยท้องถิ่นที่เป็นอิสระเพื่อจะให้ท้องถิ่นเนี่ยนะครับมาให้รับการสนับสนุนให้คำปรึกษาอะไรต่ออะไรนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดที่อยากจะให้อนาคตเนี่ยอบต.จะรวมตัวเป็นสมาคมหรือสมาพันธ์ส่วนหนึ่งครับแล้วก็อาจจะมีองค์กรอื่นๆที่เข้ามาช่วยเหลือท่านนะครับปลัดชมสุดท้ายครับขออนุญาตเสริมนิดนึงครับว่าอันที่จริงแล้วนะ การทำงานเนี่ยนะครับว่าเราเองเนี่ยอบต.แล้วนี่ฮะถึงแม้ว่าจะยังไม่แข็งแกร่งนะครับต่างๆแต่ว่าถ้ารู้จักการประสานงานที่ดีครับทุกส่วนราชการฮะทางพนักชุมชนก็ดีนะครับทางอำเภอก็ดีต่างๆก็ดีเนี่ยท่านยังให้ความช่วยเหลือเราอยู่นะครับทางอบจ.เทศบาลนะครับถ้าเรารู้จักการประสานงานที่ดีนะครับรับรองว่าเขาช่วยเราอยู่แล้วนะครับแทนที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งต่างไม่ใช่ครับไปขอความพึ่งพาสายปรึกษาหารือกันจะได้ประโยชน์สูงสุดกว่าเพราะอบต.เองจริงๆนั้นก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ตรวจสอบนอกจากจะเป็นพี่น้องประชาชนเราแล้วทางสมาชิกสภาแล้วนะครับก็ยังมีสตง.นะครับอันนี้เราทำผิดระเบียบไม่ได้อยู่แล้วปปป.นะครับซึ่งสิ่งต่างนี้ก็มีการตรวจสอบกันอยู่โดยตลอดอยู่แล้วครับผมคุณสุวิทย์ครับครับทีมงานเราที่พยายามไปสืบเสาะว่ามีอบต.ที่ไหนที่เขาไม่กินเปอร์เซ็นต์นั่นเลยครับแล้วเราก็ตามมาดูจริงๆเห็นอย่างที่เห็นเนี่ยคุณสุวิทย์รู้สึกไงดีใจครับวันนี้ช่อง9สมท.ได้เปิดเวทีสาธารณะให้กับท่านผู้ชมทั่วประเทศได้รับฟังที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีการรวมตัวของชุมชนที่แข็งแรงอย่างนี้เรายินดีที่จะไปแต่เสียดายวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วต้องลาครับอาจารย์เจนศักดิ์ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ